สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ตชาแนลนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมหลังจากที่ผมได้หยุดไปประมาณ2อาทิตย์นะครับเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทดลองกลับไปทำแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ได้มีอยู่หลายแบบฝึกหัดแล้วนะครับคิดว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะใช้โปรแกรมอีลัสเนี่ยได้ค่อนข้างคล่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนในการทำลายแพทเทิร์นเอาไปลายแพทเทิร์นอะจากครั้งที่แล้วที่เคยสอนไปจำได้ใช่ไหมครับที่เป็นลูกไข่ดาวอันนั้นคือเป็นแบบง่ายคือมันจะมีแค่ลายเดียวไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่คราวนี้ผมลองทำให้มันแบบมีลายเนี่ยมีดีเทลเพิ่มขึ้นมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเราจะได้เอาไปสามารถต่อยอดไปทำพวกลายพิมพ์ผ้านะครับลายหูกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับเสื้อยืดนะครับแก้วน้องแก้วน้ำผ้ากันเปื้อนอะไรต่างๆลายพิมพ์ผ้าอะไรต่างๆก็จะได้สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำกันนะครับนี่คือเป็นภาพตัวอย่างที่ผมทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำออกมาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องเหมือนเดิมนะครับต้องสร้างกระดาษก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะงานที่เราสามารถไปวิจุใช้ได้จากการสร้างลายแพทเทิร์นที่เราจะทำต่อไปนี้ขึ้นมานะครับนะครับเดี๋ยวขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปสร้างหน้ากระดาษใหม่ก่อนก็ไปที่ไฟล์ new นะครับเลือกไฟล์ new มาเลยหรือคอนโทรลตัว n ก็ได้นะครับแล้วก็ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะใช้หน้ากระดาษไซส์เท่าเดิมคือ1200พิกเซลคูณ1200พิกเซลนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็คลิกได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไปที่หัวข้อเว็บก่อนนะครับแล้วก็ใส่ขนาดลงไปในช่อง width นะครับ1200นะครับส่วนช่อง high 1200นะครับแล้วอันเนี้ยโหมดสีเป็น RGB อยู่แล้วเราคลิก create ได้เลยนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือภาพตัวอย่างที่ผมเตรียมไว้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดใครไม่มีก็วาดรูปอะไรขึ้นมาก็ได้หรือว่าจะไปหาคลิปอาร์ตจากเว็บที่เขาแจกฟรีก็ได้นะครับลองมาเอามาสร้างดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดลายขึ้นมาเองนะครับเราก็จะมีหน้ากระดาษว่างๆอย่างนี้นะครับผมเตรียมเป็นแบบเสื้อขาวๆว่างๆเอาไว้แล้วก็พวกผ้ากันเปื้อนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันนะครับซึ่งการทำเนี่ยไม่ยากนะครับเดี๋ยวขั้นแรกวิธีการทำเนี่ยก็ยังคล้ายกับการสร้างลายแพทเทิร์นอันเดิมอยู่ก็เดี๋ยวผมจะนะครับมาสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อจะทำเป็นสีของแบ็กกราวด์ของรูปภาพหรือว่าลายแพทเทิร์นลงก่อนนะครับซึ่งกรอบเนี่ยสร้างเป็นขนาดเล็กๆนะก็เลือกเครื่องมือวาดกรอบสี่เหลี่ยมมาเลยครับเลือกมาเสร็จอันนี้เราจะใส่ขนาดนะครับแต่ก่อนที่จะใส่ขนาดเราก็คลิกรีเซ็ตสีก่อนปึ๊บผมก็คลิกที่หน้ากระดาษ1ครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ใส่ขนาดลงไปความกว้าง400นะครับช่อง width ช่อง high ก็400เช่นเดียวกันพิกเซลนะครับนี่หน่วยเป็นพิกเซลปึ๊บก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็จะมาเลือกสีนะครับเพื่อจะทำแบ็กกราวด์ของลายแพทเทิร์นเรากันก็นะครับจริงๆผมจะยกเลิกสีสโตรกไปก่อนอันนี้ผมจะไม่ใช้นะเพราะเดี๋ยวลืมนะครับยกเลิกก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะใช้เฉพาะสีฟิลนะครับคือสีของตัวแบ็กกราวด์นั่นเองเปิด Windows Swatch ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดจากไลบรารีสีก็คือคลิกตรงมุมซ้ายด้านล่างตรงปุ่ม Swatch Library เมนูอันนี้คลิกเลยแล้วอันนี้ผมจะเลือกหัวข้อนะครับ Nature นะครับก็เป็นพวกสีที่เป็นโทนสีพวกทะเลดอกไม้ใบไม้อะไรต่างๆผมจะเลือกมาแล้วคราวนี้เราก็มาเลือกสีนะครับให้มันแบบที่ถูกใจเราอ่ะจริงๆคุณจะใช้หัวข้อไหนก็ได้นะแต่นี่ผมเลือกเป็นหัวข้อที่เป็นเนเจอร์คราวนี้ผมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะนะครับเซตสีก่อนเลือกสีก่อนว่าสีไหนมันจะเข้าแมชกับตัวลวดลายของเราพอได้เสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มทำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายรูปหลักเนี่ยมาวางไว้กลางหน้ากระดาษก่อนนะครับปุ๊บเวลาวางเสร็จปุ๊บเป็นกรอบที่เราสร้างรูปที่เรา import เข้ามาก่อนที่เราจะวาดกรอบมันจะไปซ่อนอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับเราต้องย้ายไปอยู่ด้านหน้าก่อนเดี๋ยวผมจะคลิกขวานะครับคลิกขวาเราจะสั่งคำสั่ง arrange bring to front นะครับเดี๋ยวเราวางก่อนปุ๊บผมคลิกขวานะครับสั่ง arrange แล้วก็เลือกหัวข้อ bring to front ย้ายจากภาพด้านหลังมาไว้บนหน้าสุดคราวนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะปรับขนาดจัดวางให้เรียบร้อยอันนี้ผมก็ซูมหน้ากระดาษเข้ามาให้ดูนะครับกด control บวกนะครับเวลาซูมเข้ามา control เครื่องหมายบวกแล้วก็มาปรับขนาดนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ดูกลางเป๊ะๆผมใช้ลูกศรสีดำนะครับลากครอบทั้งรูปภาพและกรอบแล้วคราวนี้ผมคลิกปุ่ม align แต่ถ้าเกิดใครไม่มีตรงแถบนี้ก็ไป window เลือกหัวข้อ align คลิกปุ่มที่2ครับ align ตรงกลาง center แล้วก็ align ที่เป็นแนวนอนนะครับอยู่ตรงกลางเหมือนกันเช่นเดียวกันคราวนี้รูปก็จะอยู่ตรงกลางของกรอบละคราวนี้เราก็จะมาจัดนะครับแล้วเดี๋ยวก็จัดวางเดี๋ยวคุณดูรูปตามที่ผมจัดวางเลยนะผมจะปรับขนาดอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเอาอีกรูปหนึ่งมาวางไว้ที่มุมตรงมุมเนี่ยสำคัญเลยถ้าวางแล้วมันต่อไม่พอดีนะลายมันจะต่อเนื่องแล้วมันจะเหลื่อมกันครับโอเคผมก็จะลากมาวางไปปุ๊บซึ่งสูตรในการวางลายเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกับอันที่แล้วก็คือเราต้องให้จุดที่อยู่กึ่งกลางนะครับที่เป็นกรอบของนะครับที่เป็นแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยต้องอยู่ตรงขอบของกรอบพอดีนะครับแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวผมก็จะปรับผมก็เลื่อนขึ้นมาปึ๊บวางไว้ขยับนิดนึงตอนนี้ยังไม่พอดีใช่ไหมโอเคปึ๊บแล้วก็ลงมาด้านนะครับที่เป็นแนวตั้งด้วยก็ต้องให้จุดขาวๆเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีนั่นแหละครับพอได้เสร็จแล้วถ้าเรายังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราใช้คำสั่งในการเช็คได้นะครับผมคลิกขวาเลือก transform เลือกหัวข้อ move ครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในค่า horizontal เนี่ยใส่ลงไป0 vertical เป็น0ก็คือจะให้มันอยู่ตรงจุดตรงกลางเนี่ยแนวตั้งแนวนอนอยู่ตรงขอบของกรอบที่เราสร้างไว้พอดีพอเราได้อีกอันนึงปุ๊บเดี๋ยวผมจะ copy มาวางอีกฝั่งนึงซึ่งการ copy เนี่ยใช้คำสั่ง move เหมือนกันเหมือนที่เราเคยทำลายไข่ดาวแหละเพียงแต่คราวนี้เราเป็นลายที่มันมีรายละเอียดมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็ transform move นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น horizontal เพราะเป็นแนวนอน horizontal คือแนวนอนนะครับ vertical คือแนวตั้งเสร็จแล้วกดปุ่ม copy มันก็จะ copy มาให้เป็นแบบนี้ปึ๊บเราก็ได้ละสองข้างคราวนี้มาด้านล่างบ้างด้านล่างเราจะเป็นรูปอะไรดีจะเป็นรูปเดิมดีไหมหรือว่าจะเปลี่ยนรูปดีเราก็ดูก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องทำตามสูตรนี้เลยถ้ายังไม่เข้าใจก็อาจจะย้อนดูคลิป pattern อันเก่าไปก่อนก็ได้ครับที่เป็นรูปไข่ดาวพอเราได้ยินเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมจะ copy มาวางไว้ข้างล่างผมก็คลิก2อันกดชิปค้างไว้ปุ๊บเดี๋ยวจะ copy เนาะคราวนี้ผมเอาเป็นรูปนี้แล้วกันผมกดปุ่ม alt+ แล้ว copy รูปกระถางอันนี้มาแล้วกันนะครับจะได้ส่งบนล่างจะได้ไม่เหมือนกันคราวนี้ผม copy มาเสร็จปุ๊บผมย่อนี้ให้เล็กหน่อยนะครับตัวลาย pattern เราจะได้มีดีเทลมีใหญ่มีเล็กบ้างนะครับไม่ได้น้ำหนักเดียวกันหมดทั้งภาพนะครับโอเคผมปรับก่อนยังใช้สูตรเดิมตรงกลางก็นะครับต้องอยู่ตรงขอบพอดีแล้วตรงกลางที่เป็นแนวตั้งก็ต้องอยู่ตรงขอบพอดีเมื่อกี้ตรงกลางที่เป็นแนวนอนอยู่ตรงขอบแล้วก็เช็คคลิกขวา transform move เห็นไหมครับมันยังมีเกินมา2พิกเซลผมก็ตั้งเป็น0โอเคคราวนี้ได้ละเดี๋ยวผมจะ copy มาอีกฝั่งนึงผมก็คลิกอันนี้คลิกขวาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะคลิกขวาอีกทีนึงเลือก transform move คราวนี้นะครับก็ไปด้านข้างตรงนี้ก็ตั้งเป็น0ก่อนปึ๊บตรงเส้นที่พอดีครับงั้นเดี๋ยวมันเหลื่อมกันเนาะโอเคคราวนี้ได้ละคราวนี้พอดีเป๊ะละคราวนี้ก็จะcopy มาอีกฝั่งนึงก็คลิกขวา transform นะครับ transform แล้วก็เลือกหัวข้อ move เหมือนเดิมนะครับใส่ horizontal นะครับลงไป400โอเคคลิก6 copy เราก็ได้ละคราวนี้พอเราได้นี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับขั้นต่อไปครับเดี๋ยวจะทำส่วนที่เป็นดีเทลรายเล็กๆอยู่ข้างในนะครับผมว่าจะ copy รูปพวกนี้เข้ามาวางก็กดปุ่มอัลติเนทค้างไว้นะครับด้วยลูกศรดำแล้วก็ copy มาวางจัดวางตามมุมตามอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวดูได้เลยจากในคลิปนะครับครับปึ๊บปึ๊บ copy มาปั๊บวางไว้นะครับ copy มาแล้วก็วางไว้ด้านบนด้านล่างโอเคปึ๊บเดี๋ยวผมจะวางที่มุมด้วยนะครับเพื่อให้มันมีดีเทลเพิ่มขึ้นอ่ะ copy อันนี้เห็นไหมครับวางที่มุมนี้ก็ล่างมาเลยวางเป๊ะพอตรงนี้เรานะครับจุดตรงกลางเนี่ยมันอยู่ตรงขอบพอดีนะครับแล้วก็วางได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยว copy ไว้ด้านบนอีกรูปนึงโอเคก็วางตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมครับไม่ยากเลยนะใช่ไหมครับโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะ copy แล้วก็จัดวางให้มันเรียบร้อยโอเคเห็นไหมครับนี่เราเซฟไว้ตรงกลางพอดีแล้วถ้าเราไม่เช็คไม่แน่ใจก็คลิกขวา transform move แล้วก็ตั้งค่านี่เห็นไหมมันจะเด้งอาจจะมีเด้งไฟเด้งมาก็ตั้งเป็นศูนย์นะครับทั้ง horizontal แล้วก็ vertical ด้วยนะครับนี่ก็เหมือนกันที่ผมจะ copy มาอีกฝั่งนึงครับคลิกขวา transform move อันนี้ก็400โอเคใส่ลงไปกด copy ปึ๊บคราวนี้ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องครอปนะครับส่วนที่มันเกินเนี่ยไม่ให้มันแสดงผลแล้วก็ตอนนี้ก็ระหว่างนี้ก็จัดวางให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปมันจะครอปภาพนี้นะครับก็สูตรเดิมเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องครอปภาพก่อนเพราะถ้าเกิดเป็นเงี้ยลายมันจะไม่ต่อกันนะครับต้องครอปไว้ส่วนที่มันเกินออกไปจากกรอบสีฟ้าที่เราทำเป็นลายแบ็คกราวด์เนี่ยมันจะต้องถูกซ่อนด้วยนะครับผมขอจัดวางอีกแบบนึงโอเคเพราะนั้นเสร็จแล้วผมคลิกแบ็คกราวด์ครับเสร็จแล้วนะครับผมไปที่คำสั่ง editcopy copy ไว้เสร็จแล้วสั่ง edit paste in place เพื่อจะเอาที่เรา copy เนี่ยจะมาไว้ด้านบนสุดนะครับผมใช้ลูกศรสีดำลากครอบทั้งหมดคลิกขวาครับสั่ง make clipping mask เพื่อจะซ่อนนะครับส่วนที่มันเกินออกจากกรอบที่เราทำเป็น background สีฟ้าเนี่ยเอาไว้นะครับโอเคสั่งปึ๊บเรียบร้อยละคราวนี้ลาย pattern เราจะเสร็จแล้วแต่ยังเอาเข้าไปใส่ใน swatch ไม่ได้เพราะจะใส่ใน swatch ปึ๊บเนื่องจากไอ้ที่มันเกินมันถูกซ่อนมันไม่ได้ถูกตัดทิ้งไปคราวนี้ต้องตัดไอ้ที่ส่วนเกินเนี่ยทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิด windowนะครับเปิดไว้ที่เมนู Windows อีกทีนึงเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างที่ชื่อว่า Pathfinder ขึ้นมา Windows เดี๋ยวผมก็เลือกหัวข้อ Pathfinder นะครับโอเคเปิด Pathfinder ซิปึ๊บคลิกปุ่ม Crop โอเคนะครับคราวนี้คลิกปุ่ม Crop ปึ๊บนะครับมันก็จะตัดภาพนะครับมันก็จะตัดภาพคราวนี้ส่วนที่ไม่เกินก็จะถูกตัดโดยสมบูรณ์แล้ว
แล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยเข้าไปใส่ในสมอทเพื่อจะทำเป็นไลน์แพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโอเคพอได้นี้เสร็จแล้วผมเปิด Windows Swatch ขึ้นมานะครับ Windows Swatch พอเปิดมาเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะ drag ไลน์เนี้ยเข้ามาใส่ในกรอบโอเคนะครับพอได้นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาวางบนนะครับเพื่อทำเช็คดูว่าไลน์แพทเทิร์นที่เราสร้างขึ้นมามันโอเคไหมเดี๋ยวผมจะมาสร้างกรอบนะครับนะครับจะมาสร้างกรอบผมก็คลิกเครื่องมือวาดกรอบขึ้นมาใส่ขนาดลงไป1200พิกเซลคูณ1200พิกเซลคลิกโอเคปึ๊บได้กรอบสีขาวขึ้นมาคลิกที่ไลน์แพทเทิร์นที่เราสร้างเมื่อกี้เห็นไหมครับคราวนี้เราก็ได้ลายอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยเป็นลายผ้าแล้วใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะไปแอพพลายนะครับโดยการที่ใส่ลงไปในพวกเสื้อยืดอะไรต่างๆของเราเห็นไหมครับคราวนี้เราได้นะเห็นไหมครับสวยงามโอเคคราวนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับเป็นชี้เสื้อยืดนะครับเดี๋ยวผมก็ไปนะครับลูกศรขาวบวกมาคลิกนะครับเพราะรูปมันกรุ๊ปกันอยู่ผมคลิกส่วนที่เป็นตัวเสื้อนะครับใส่ลายแพทเทิร์นลงไปโอเคเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ภาพมันเคลื่อนบ้างสิลายเป็นไงบ้างลายเป็นไงมั่งโอเคใส่โอ้โหเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับการสร้างลายแพทเทิร์นแต่ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกแหละต้องวางภาพที่มันอยู่ตามขอบเนี่ยต้องวางให้มันพอดีกันนะครับให้พอดีกับขอบอย่างที่ผมบอกนะต้องใช้คำสั่งทางคอมเนี่ยเช็คให้เรียบร้อยนะครับเมื่อมันเรียบร้อยปุ๊บเราทำเป็นลายแพทเทิร์นเนี่ยไม่ผิดพลาดแน่นอนแล้วคราวนี้คุณจะไปประยุกต์ใช้อะไรทำพวกภาพทำลายหูกระเป๋าเพื่อเป็นท่ามัดหูกระเป๋าถืออะไรเงี้ยนะครับทำผ้าพันคอทำอะไรเงี้ยผ้ากันเปื้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวที่ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยก็ทำได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวิธีสร้างนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจก็กลับไปดูคลิปอันเก่าก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถไปถามได้ที่ facebook.com/visadigitalart นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะครับก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดความรู้นี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับดูคลิปนะครับและครั้งหน้าเราจะทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราติดตามกันต่อนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ